วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดนะคะวันนี้บริษัทนุชฟาไลท์สัญจรเดินทางมาที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เขาเป็นสาวแม่สอดสวยไหมเห็นไหมดูชุดซะก่อนนะคะแต่ที่สำคัญที่มันสวยกับคนนี่ก็คือแตงค่ะแตงที่นี่เป็นแตงกวานะคะเราก็ได้ข่าวว่าเขาเก็บกันมาเนี่ยครึ่งเดือนแล้วแต่ลูกยังดกอยู่เลยนะคะแล้วเราก็เห็นคนงานที่นี่แล้วคนงานนี่เป็นชาวต่างชาตินะคะเยอะแยะมากมายเลยเก็บแตงกันอยู่ประมาณสัก 10-20 คนนะคะที่เขาเก็บกันแล้วก็ได้ข่าวว่าที่เนี่ยเขาเก็บแตงกันวันนึงประมาณสัก 3-400 ถุงนะคะรายได้ก็ถ้าอย่างไม่ได้เลยก็วันละ 3-4 หมื่นบาทที่นี่นะคะวันละแค่ 3-4 หมื่นบาทแต่ใครทำล่ะเราต้องไปพบกับเจ้าของเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่กว่าจะออกจากสวนแตงได้เห็นไหมคะว่าใบมันเขียวมากเก็บมา16ครั้งแล้วนะคะเจ้าของอยู่ไหนเดี๋ยวตามมาค่ะเจ้าของสวนแตงอยู่ไหนคะโอ้ยรออยู่โน่นเดี๋ยวเดินไปหาก่อนดีกว่านะคะนี่คือแตงทั้งหมด7ไร่นะคะที่นี่ได้ข่าวว่าทำกันอย่างนี้นะคะค่ะเจ้าของแตงอยู่ไหนคะนี่ตรงนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยเนี่ยอยู่นี่ใช่ไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อนี่เจ้าของสวนแตงค่ะเป็นลูกค่ะเป็นลูกโอ้โหทำไมเจ้าของสวนสวยจังนะคะ ชื่ออะไรคะชื่อชุติมาขวัญวาลีค่ะชุติมาขวัญวาลีนะคะที่นี่ที่ไหนเอ่ยบ้านแม่กู่หลวงค่ะบ้านแม่กู่หลวงตำบลอะไรคะตำบลมหาวันค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดตากนะคะอำเภอแม่สอดนะคะแต่มันได้อยู่คนเดียวนี่มาด้วยเลยนะคะคนนี้นี่เป็นใครเนี่ยเป็นอานะคะแนะนำชื่อหน่อยคะคุณอาสวัสดีค่ะชื่อหันษาเพชรกิริรัตน์นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ตำบลมหาวันค่ะตัวแทนจำหน่ายอะไรตัวแทนจำหน่ายนุชฟอร์ไลท์ค่ะนุชฟอร์ไลท์นะคะที่นี่นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วนะคะแต่ที่สำคัญก็คือด้านหลังของเราเนี่ยเป็นสวนแตงกวานะคะเป็นของน้องน้องชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อองค่ะชื่อองค์นะคะองค์ทำแตงแม่ทำแตงกวากี่ไร่คะอ๋อแปลงนี้8ไร่ค่ะ8ไร่นะคะ8ไร่แล้วพันธุ์อะไรคะเนี่ยมันสวยๆมันมีของน็อตเทิร์นซีกับฉันเงินผสมกันผสมกันใช่ไหมคะอันนี้คือแตงกวานะคะที่นี่ทำแตงเป็นอาชีพเลยไหมก็ปีนึงก็จะทำสัก 2-3 รุ่นนะคะ 2-3 รุ่นเลือกเป็นรุ่นไปใช่มั้ยคะแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยแล้วมีอะไรบ้างคะนอกจากแตงก็จะมีพวกมะเขือก็ผักกาดขาวพวกข้าวโพดค่ะท่านผู้ชมคะที่พื้นที่ตรงนี้นะคะที่บ้านแม่สอดเนี่ยนะคะบ้านมหาวันเนาะเขาก็จะทำเกษตรกันทั้งปีเลยนะคะก็เปลี่ยนกันนะคะแต่ที่สำคัญวันนี้คือพี่เห็นแตงตรงนี้นะคะเห็นคนงานเก็บเยอะแยะมากมายเนี่ยเก็บกันมากี่ครั้งแล้วคะอันนี้รอบที่16แล้วค่ะรอบที่16ค่ะแล้วการทำแตงเนี่ยปกติแล้วพี่เห็นทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิด10กว่าครั้งนี่แตงมันจะโทรมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะปกติที่แม่เคยทำนี่ประมาณ20ครั้งนี่คือหมดแล้วค่ะแต่นี่คือ15ครั้งแต่ว่าต้นยังเขียวอยู่ต้นยังเขียวอยู่ต้นนี้ใช่ไหมคะ15-16ครั้งยังเขียวอยู่นะคะแล้วการเก็บแตงของเรานะคะกี่ไร่นะ8ไร่8ไร่นะคะเก็บได้ครั้งกี่ถุงคะตอนแรกๆนี่จะได้น้อยอยู่ประมาณ100กว่าถุงค่ะแต่ว่าช่วงกลางๆนี่ก็คือ300กว่าตลอดค่ะ300กว่าถุงค่ะแล้วราคาดีมั้ยช่วงนี้ราคาไม่ค่อยดี50ค่ะ50ถ้าราคาไม่ค่อยดีนี่ได้วันละกี่บาทคะวันนึงตก 20,000 กว่าเนี่ยค่ะ 20,000 กว่าบาท อันนี้คือราคาไม่ค่อยดีนะคะถ้าเกิดราคาดีๆล่ะราคาดีๆนี่ 40,000 กว่า 50,000 40,000 กว่า โอ้โหท่านผู้ชมคะการทำแตงกวานี่ต้องบอกว่าการใช้เวลาการปลูกจนเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลานานมั้ยใช้เวลาประมาณกี่เดือนคะตั้งแต่ปลูกเลยนะคะ35วันก็ได้เก็บแล้วค่ะคือปลูกมา35วันก็ได้เก็บแล้วก็เก็บอีกประมาณเก็บอีกประมาณถ้าปกตินี่20วันก็หมดแล้วแต่ว่าแปลงนี้น่าจะ20กว่าวันใกล้ๆ30วันนะคะมันทำไมอย่างนั้นน่ะเพราะว่าใช้นุชฟอร์ไลท์ใช้นุชฟอร์ไลท์สำคัญอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ตรงนี้ต้องถามแล้วล่ะนะคะว่าแตงเนี่ยก่อนจะเป็นลูกได้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยปลูกนี่ตั้งแต่อายุกี่วันคะถึงดูแลกันก็ตั้งแต่ปลูกจนมันเริ่มโตใช่ไหมคะประมาณมีใบจริงประมาณใบสองใบนี่ก็เริ่มพ่นยามาแล้วค่ะพ่นยาละนะคะแล้วปุ๋ยเม็ดละใส่ไหมใส่ค่ะปุ๋ยสูตรอะไรคะที่ใส่ใส่สูตร15ค่ะสูตร15ค่ะใส่ปุ๋ยสูตร15ใส่ปุ๋ยเยอะไหมคะ7-8ไร่ล่ำแรงรู้สึกใส่6ลูกค่ะ6ลูกนะคะแล้วก็ใส่กี่รอบคะปุ๋ยใส่ไป3รอบใส่3รอบนะคะแล้วก็มาใช้นูฟอร์ไลท์ฉีดเริ่มต้นฉีดครั้งแรกเนี่ยฉีดตอนเริ่มต้นฉีดนี่
ก็บแล้วค่ะคือไม่ได้ใช้ตอนยังเลี้ยงอยู่มาเห็นมาเจอในทีวีตอนที่เก็บไปรอบแรกแล้วค่ะเก็บไปได้1วันแล้วก็เลยเพิ่งฉีดอ๋อสรุปก็คือว่าเพิ่งจะรู้จักนูตฟอร์ไลท์ไปรู้จักที่ไหนนะคะก็ดูใน YouTube แล้วก็สั่งจากอาเนี่ยค่ะไปเห็นใน YouTube แล้วก็ไปสั่งอานี่คนนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วคนนี้อานี่ใช้มาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยเชื่อไงอ้าวเหรอแต่ไปเห็นใน YouTube ใช่หลายรอบก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเชื่ออ้าวแล้วคุณอานี่ชื่ออะไรนะคะชื่อหันสาเพชรกิริรัตน์ค่ะคุณหันสานี่เห็นใน YouTube ใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นมากี่ปีแล้วคะเห็นมาก็2ปีกว่าแล้วค่ะ2ปีกว่าแล้วก็ไปซื้อใครใช้คะก็ดูใน YouTube แล้วก็สั่งจากพี่สมจิตปิ่นแก้วค่ะไปเห็นเขาในนั้นค่ะรู้จักเขาไหมไม่รู้จักไม่รู้จักวันนี้เพิ่งเคยเห็นหน้าเนี่ยมาเดินมาหน่อยสิคะนี่สมจิตปิ่นแก้วคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคะเอ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะจ้าสวัสดีจ้าสมจิตปิ่นแก้วค่ะแล้วเคยเจอคุณหันสาไหมคะไม่เคยเจอค่ะแล้ววันนี้เจอกันครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกแต่ใช้ของกันมากี่ปีละ2ปีกว่าสองปีโอ้โหทำไมคุณหันสาถึงใช้ถึง2ปีคะก็ใช้แล้วรู้สึกประทับใจค่ะค่ะเพราะว่ามันทำให้ต้นถ้าใช้สูตรหนึ่งกับเคียร่ามันทำให้ต้นโตไวแล้วก็ไม่เป็นโรคด้วยค่ะแต่ถ้าใช้สูตร2เข้าไปก็มันทำให้ดกมากเลยค่ะเหมือนกับแปลงเนี้ยที่น้ององค์ใช้นะคะน้ององค์นี่มาเจอตอนที่เก็บแล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเก็บแล้ว1รุ่นค่ะเก็บไป1วันเก็บไปวันละค่ะแล้วก็มาเริ่มใช้กี่สูตรคะใช้สูตร1กับสูตร2ค่ะ1กับ2ค่ะแล้วก็สูตรเคียร่าเนี่ยค่ะเคียร่านี่มาใช้ตอนหลังค่ะตอนหลังคือใช้3อย่างเลยใช้อย่างละกี่ซีซีคะอ๋อใช้อย่างละ50ค่ะ50น้ำกี่ลิตรอ่ะ200ลิตรใช้เปลืองไหมไม่เปลืองไม่เปลืองใช้นิดเดียวนะคะแล้วก็ฉีดพ่นใช้กี่ถังคะเนี่ยถังละ200ลิตรอ๋อฉีดไป5ถัง5ถังครั้งนึงอ่ะนะคะค่ะโอ้ค่ะนี่คือการใช้แล้วรู้สึกเปลืองขึ้นไหมก็ถ้าพูดถึงผลที่ได้มันก็คุ้มนะคะคุ้มกว่าค่ะค่ะกับผลที่ได้แล้วก็ดูแล้วตอนนี้พอใจกับแปลงตัวเองไหมก็พอใจเหมือนกันค่ะพอใจใช่ไหมคะเพราะว่าแปลงนี้นี่คือหนูดูแลตั้งแต่การผสมยาตั้งแต่ต้นเล็กๆมาพ่อนี่ไม่ได้ไม่ยุ่งนะคะอ๋อนี่เราเลยเจ้าของตัวจริงเลยค่ะคือหนูเป็นลูกแต่ว่าหนูช่วยพ่อกับแม่ทำค่ะแต่ว่าคือแปลงนี้นี่คือเหมือนพ่อยกให้เราดูแลอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราก็มาดูแลแล้วก็ได้ใช้นูฟอร์ไลท์นะคะจากคุณอานี่แหละแล้วคุณอาแนะนำเขานี่ประทับใจจากไหนคะถึงแนะนำเป็นเรื่องราวทั้งพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้กับข้าวโพดหวานพริกแล้วก็มันฝรั่งค่ะถ้าใช้กับมันฝรั่งก็เวลาเราขุดนี่ลูกจะเยอะลูกจะใหญ่ค่ะจะได้ไล่ละประมาณ3ตันกว่าเงี้ยค่ะอ๋อใช้ได้ดีแบบนั้นก็อดไม่ได้จะบอกเขาแต่เขาก็ไม่เชื่อบอกได้2ปีแล้วค่ะบอกพี่ชายเราไปเชื่อไปดูเองเห็นเองไปเห็น YouTube ลองใช้ไปเห็นใน YouTube ค่ะไปเห็นใน YouTube แล้วก็เลยเห็นว่าอาใช้อยู่ก็สั่งอามาใช้แล้วผลที่ได้ก็แบบนี้นะคะนี่คือผลงานของอะไรดีคะตรงนี้ขอใช้นูตฟอร์ไลท์ของนูตฟอร์ไลท์นี่แหละนะคะแล้วฉีดพ่นไปกี่ครั้งแล้วคะตอนนี้ไป3รอบค่ะ3รอบแล้วจะฉีดอีกมั้ยคะเนี่ยก็นี่ก็ประมาณคิดว่าฉีดประมาณ2รอบก็น่าจะหยุดแล้วค่ะน่าจะหยุดแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เก็บได้กี่วิตนะอ๋อ16วันแล้วนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้คือแตงกวานะคะที่ปกติแล้วต้องย้อนไปนิดนึงนะคะแตงกวาพวกนี้เนี่ยจะเป็นพืชที่เก็บได้เก่งๆเนี่ยเขาบอกว่า15วันนี่เก่งละถูกไหมประมาณใกล้ๆ20ใกล้ๆ20วันเนี่ยโอเคละแต่ถ้าใกล้20วันนี้ต้นก็จะเหลืองใบจะเหลืองใบมันจะเหลืองมันถึงครึ่งแล้วค่ะใบแบบโทรมละแต่ตอนนี้เนี่ยเก็บมา16วันแล้วใบแบบนี้เนี่ยถือว่าดีไหมหันซะดีค่ะดีเลยใช่ไหมคะผมยังไม่เคยเห็น อันนี้คือความประทับใจนะคะแล้วคราวนี้พี่อยากจะถามว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเขาอยากจะสอบถามว่าใช้จริงไหมแล้วก็ทำแตงจริงไหมเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะเบอร์อะไรคะที่เบอร์0932261706ค่ะ
ค่ะอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ0932261706ค่ะอันนี้เบอร์ของตัวแทนที่ตำบลมหาวันนะคะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเจ้าของสวนละคะมีเบอร์ไหมค่ะมีโทรคุยได้ไหมได้ค่ะไม่กลัวใครมาจีบนะเบอร์อะไรคะ0932289574ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0932289574ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างนะคะของเกษตรกรนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์นะคะวันนี้ก็เอาความประทับใจมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้รายการนุชฟอร์ไลท์ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2-3ท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะ